มปัญญาบารมีให้จิตใจสุขสดใสเมื่อได้ทำนำชีวารายการพุทธานุภาพจัดสรรให้การบรรยายจากคำพีมีคุณค่าไม่ต้องค้นไม่ต้องอ่านให้เมื่อยตาได้เวลาพร้อมเชิญเปิดรับฟังฟังธรรมจบแล้วสงบจิตสักครู่สำรวจดูจิตของตนก่อนทุกครั้งจิตว่างแล้วจักหลับได้ทรงพลังสุขสมหวังส่วนทุกท่านที่ครั้นเพลินอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังรายการพุทธานุภาพทุกท่านวันนี้รายการพุทธานุภาพก็มาพบกับท่านทั้งหลายในวันอังคารที่22ตุลาคมพระพุทธศักราช2567แรม5ค่ำเดือน11ก็เป็นวันที่ฝนตกดีพอใช้ได้เพราะว่าอาตมภาพเองก็ไม่ได้เห็นฝนหรอกนั่งอยู่ในห้องประชุมตลอดวันนี้ว่ากันตั้งแต่9โมงเช้ามาถึง4โมงกว่าต่อเนื่องกันเร่งรีบทำให้เสร็จก็ยังไม่เสร็จนะต้องว่ากันต่อไป ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ติดตามสดับรับฟังรายการนี้มาด้วยดีอย่างวันนี้ก็ท่านพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังมาก่อนใครเลยสาธุครับแปะนันทิการตามมาเป็นอันดับ2จารุชาบุญอินเป็นอันดับ3สาธุสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเอาสาธุแล้วก็นอนไปวัดป่าบนเนินสุโขทัยน้อมกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณครับผมสาธุครับสมศรีลักษณะวิลาศก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าคุณสุนทรเจ้นก็มาเร็ววันนี้นะสาธุเกริกเกียรติเก่งก็มาแล้วสาธุหนูปานลักษณะวิลาศก็มาแล้วสาธุเกริกเกียรติบอกว่าน้อมกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพครับสาธุหนูปานก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนะ มาตะกี้นี่เริ่มเข้ารายการมีชื่อโชว์อยู่สมศรีและคนอื่นๆอีก
695คนออนไลน์ก็ไม่แน่ใจว่าสมศรีไหนสมศรีพิจิตรหรือว่าสมศรีนครศรีธรรมราชหรือว่าสมศรีกรุงเทพก็หลายสมศรีอยู่เอาละสมศรีไหนก็อนุโมทนาคุณสุนทรเจนจบก็รายงานว่ากำลังรับฟังอยู่ครับท่านเจ้าคุณว่างั้นสาธุท่านหลายก็ว่ากันเสียก่อนนะฟังแล้วก็แชร์บ้างกดถูกใจไปบ้างทำอย่างไรทำได้ก็บอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนพ้องน้องพี่หรือไม่รู้จะทำอะไรก็เอาโอนปัจจัยเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย070-0260870เพื่อร่วมกันเผยแผ่ธรรมเข้ากองบุญหนุนกองธรรมกับรายการพุทธานุภาพ070-0260870นะก็ได้วันพรุ่งนี้เป็นวันปิยมหาราช23ตุลาคมวันเสด็จสวรรคตก็มีพระราชพิธีเราเหล่าพุทธศาสนิกชนพระสกนิกรของพระองค์ก็ยังน้อมรำลึกนึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงปรับเปลี่ยนสยามประเทศให้เป็นประเทศที่ทันโลกทันเหตุการณ์สร้างถนนหนทางสร้างกระทรวงทบวงกรมขึ้นมาบริหารกิจการบ้านเมืองการเลิกทาสสำคัญที่สุดการเลิกทาสประการหนึ่งนะไม่ใช่ว่าจะทำง่ายๆต้องใช้เวลาตั้งหลายปีเลิกทาสจะทำสำเร็จได้ในรัชสมัยของพระองค์วัดราชาธิวาสวิหารนี่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณบูรณะปฏิสังขรณ์โดยทรงน้อมนึกถึงพระบรมชนกนาถว่าเคยผนวดและประทับอยู่ที่นี่อะไรเมื่อประมาณพ.ศ. 2450เป็นต้นมาก็ทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ที่ท่านสาธุชนทั้งหลายไปเห็นในวัดราชาธิวาสวิหารเกือบ 100%เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ศาลาการประเรียนอันสวยงามก็ยังสง่างามอยู่ตลอดกาลพระอุโบสถที่สวยงามเป็นศิลปะปูนปั้นเป็นศิลปะทรงขอมข้างภายในก็มีภาพจิตรกรรมฝาผนังแต่จิตรกรรมฝาผนังนี่มาต่อที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดวางรูปแบบวัดสวยงามมีเสาอินทขีนมีแล้วก็อาราธนาพระสงฆ์มาครองวัดให้เป็นมาตรฐานมาตั้งแต่นั้นมาวัดก็เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับมาถึงปัจจุบันนี่แหละใครไปวัดราชาก็จะได้พบกับความร่มรื่นสวยงามก็เพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันที่ประสบนิกรปวงชนชาวไทยก็บำเพ็ญบุญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปิยมหาราชเจ้าพระองค์นั้นหลายท่านก็คงจะไปวางพวงมาลาไป
แสดงความเคารพนอบนอบนับถือบูชากันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพรุ่งนี้จะมีพระราชพิธีที่พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยก็มีมนต์พระไปประกอบพิธีตามจารีตประเพณีธรรมเนียมที่ปฏิบัติมานั่นก็เป็นเรื่องวันพรุ่งนี้นะ ก็ขอแจ้งข่าวอีกเรื่องหนึ่งวันที่26ตุลาคมนี้26นี่เป็นวันอาตมาว่าเอาเองนะเป็นวันอาภาโคคือวันที่หลวงพ่อพระสุทธรรมาธิบดีเพิ่มอาภาโคอาภาคเถระมรณภาพซึ่งท่านมรณภาพมาก็หลายปีแล้วตั้งแต่ปี2542เนาะ42ก็เท่าไหร่แล้ว52 62 20กว่าปีแล้วก็25ปีเนี่ยก็รอบ25ปีเพราะฉะนั้นวันที่26นี่อาตมาภาพทำบุญอุทิศมาประเดชพระคุณท่านนะเป็นการเฉพาะทำบุญอุทิศอดีตเจ้าอาวาสนั้นทำไปแล้วเมื่อวันที่23ตุลาคมนั้นทำรวมแต่วันที่26นี่ทำเฉพาะแต่ที่อาตมาภาพมาทำเฉพาะก็เพราะว่าได้พึ่งใบบุญของพระเดชพระคุณท่านตลอดตั้งแต่มาอยู่วัดราชาธิวาสวิหารวันแรกเกือบจะไม่ได้อยู่แล้วแต่หลวงพ่อก็รับไว้กำลังจะเดินทางไปวัดอื่นแล้วมาลากลับก็มาถึงก็มากราบก่อนพอมาลากลับถามว่าทำไมเล่ากลับทำไมไม่มีที่อยู่หาที่อยู่ไม่ได้พอไม่มีที่อยู่ไม่มีที่อยู่มาอยู่กับเรามาแล้วกลับทำไมก็เลยได้อยู่ก็ได้อยู่วัดราชาธิวาสวิหารเมื่อพ.ศ. 2519นะมาถึงวันที่17พฤษภาคมพ.ศ. 2519ตอนนั้นเขาก็เปิดเรียนแล้วก็ได้เข้าเรียนทันเข้าไปเรียนทีหลังเรียนบาลีนะแต่ก็เรียนพอทันเขาเหนื่อยเหมือนกันนะเรียกว่าปั่นกันขาแทบฟิตนะแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้โดยได้ครูผู้ยอดเยี่ยมคือพระตอนนั้นเป็นพระครูญาณวิโรธสอนบาลีไวยากรณ์พอมาตอนหลังนี่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะที่พระวัฒนยานดิลกแต่โดยเฉพาะหลวงพ่อนี่หลวงพ่อสุธรรมาธิบดีเพิ่มอาภากเถระนี่อยู่กับท่านมาตลอดไม่ได้ย้ายไปไหนทั้งๆที่เราก็เป็นผู้ดื้อเอาการเหมือนกันนะแต่ว่าดื้อทำงานดื้อเรียนหลวงพ่อก็ไม่ถือสาได้อยู่มาสั่งให้ไปอยู่หลังนั้นก็ไปสั่งให้ไปหลังนี้ก็ไปสุดท้ายนี่ไม่ได้สั่งอะไปอยู่ที่ตำหนักพระพันปีหลวงอันนั้นไปเองเพราะเห็นว่าว่างก็เลยไปพอเขาคดซ่อม
พอซ่อมก็ลงไปอยู่ที่ศาลาจิตประสงค์พักหนึ่งซ่อมเสร็จก็กลับขึ้นมาอยู่ต่อขึ้นมาอยู่ต่อพอหลวงปู่ท่านมรณภาพก็มีพระครูปลัดอะไรแล้วนะขึ้นมาอยู่รักษากุฏิหลวงพ่อท่านทำไปทำมาพระครูปลัดก็หมดบุญวาสนาอยู่เป็นพระสึกหาลาพรตไปก็เห็นมาว่างก็ต้องมาดูแลรักษาก็เลยลงจากพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวงมาอยู่ที่นี่ก็อยู่ได้มาถึงนี่แหละนะเรียนบาลีที่วัดราชาธิวาสวิหารล้วนๆไม่ได้ไปเรียนที่อื่นแต่ที่ดื้อมากก็คือก็ดื้อไปเรียนต่างประเทศไปอินเดียแต่ว่าก่อนนั้นรับสนองงานอยู่โดยเป็นแม่กเลขานุการแม่กองทัพสนามหลวงเหนื่อยมากอยู่แต่ก็สู้ทำไปสู้ไปจนกระทั่งว่าท่านมรณภาพท่านเป็นแม่กองทัพอยู่ประมาณ10ปีนะ2532ถึง2542พอท่านมรณภาพเราก็ตอนนั้นนะก็42ก็จบด็อกเตอร์มาแล้วไปเรียนเมื่อปี2535ก็ลาออกจากตำแหน่งเลขานุการแม่กองทัพสนามหลวงไปชนิดที่คิดว่าจะหนีไปโดยช้ำไปแต่หลวงพ่อท่านก็รู้นั่นแหละท่านก็บอกเด็กมาเดี๋ยวจะถวายค่าเครื่องบินไปได้เครื่องบินค่าเครื่องบินไปค่าตั๋วเครื่องบินแล้วพอขากลับมาเนี่ยก็ท่านก็ถวายเป็นรางวัลอีกจบมาเอานังวิทยานิพนธ์มาถวายเล่มหนึ่งได้แสนหนึ่งตอนนั้นแสนตอนนั้นก็หลายตังค์อยู่ก็ได้โอกาสใช้ปัจจัยส่วนนั้นไปจัดการบำเพ็ญกุศลศพโยมแม่โยมแม่เสียมาปี2537เราก็กลับมาปี2538ต้นปีไป2535ปลายปีแล้วกลับ2538ต้นปีแต่โยมแม่เนี่ยเสียเมื่อ2537ก็เลยได้ทุนไปจัดการศพโยมแม่เรียบร้อยส่วนหลวงพ่อก็ปรารถนาดีตั้งให้มากลับมาเนี่ยตำแหน่งเลขานุการก็ไม่มีแล้วตั้งคนอื่นไปแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นผู้ช่วยแม่กองทัพสนามหลวงก็ผู้ช่วยนี่เบากว่าเลขานุการเยอะเลยก็ได้โอกาสนะเริ่มได้เรื่องได้ราวจนกระทั่งว่าหลวงพ่อท่านถึงแก่มรณภาพเมื่อปี2542วันที่26ตุลาคมก็น้อมรำลึกนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณท่านวันที่26นี้ก็จะทำบุญอุทิศถวายตั้งใจว่าจะนิมนต์พระภายในวัดนี่แหละสัก10รูปแล้วก็ถวายภัตตาหารเพลก็มีลูกศิษย์ยังเหลืออยู่หลายรูปอยู่แหละนะที่ ที่เป็นลูกศิษย์เป็นสัตธิวิหาริกนะเช่นท่านพระครูสุนทรพระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์
พระครูสิริกวิวัฒน์ยังมีอีกใครอีกไม่ทราบนี่นึกไม่ทันก็เรียกว่ามีอยู่แหละนะกับคนอื่นเขาก็เคารพนับถือเหมือนกันนะไม่ได้เป็นสัตติวิหาริกก็ร่วมทำบุญอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คุณสนธรเจนนี่อย่าลืมนะฝากบอกด้วยญาติสนิทมิตรสหายนี่เป็นศิษย์เอกเหมือนกันนะก็อย่าลืมวันที่26ไปร่วมกันแต่ธรรมภาพเองนี่ก็มีงานซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งต้องไปบรรยายที่โรงเรียนเซนกับเรียนแต่คุยกันแล้วว่าเอาให้เสร็จเรียบร้อยหน่อยให้ทันเวลาหน่อยแบ่งเวลากันหน่อยเขาก็โอเคมาแล้วบริหารเวลาให้พอดีให้กลับมาทันก็นิมนต์พระมาสวดสวดมนต์ซะหน่อยหรือไม่งั้นก็อาจจะสวดมัตติกาบังสุกุลแล้วก็ถวายเจตุปัจจัยทายธรรมแล้วก็ถวายพัฒนาหารเพลก็ตอนนั้นพระสงฆ์ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อนุโมทนายถาสัพพีระกรวดน้ำก็เป็นอันว่าจบแล้วนะนั้นวันที่26นะบรรดาศิษยานุศิษย์หลานหลวงพ่อนะก็มีใกล้บ้างไกลบ้างไม่รู้ใครฟังอยู่บ้างตอนนี้ใครฟังอยู่ได้ยินก็แจ้งข่าวไปทั่วๆแล้วกันไม่มีบัญชีรายชื่อเดี๋ยวปีนี้ต้องทำบัญชีรายชื่อสักทีจะได้ตามตัวถูกนะพอบางทีพอเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่ทราบเลยไม่รู้อยู่ไม่ได้ทราบข่าวคราวเลยนะก็ว่าอย่างนั้นนะที่จริงก็น่าจะทราบเลยนะแต่ว่าอย่างว่าแหละยุ่งงานยุ่งการอะไรก็ว่ากันไปนะพอทำมาหากินก็เห็นใจผู้ที่ไม่ได้เป็นพระก็ต้องยุ่งหน่อยนะต้องสู้กับภาวะเศรษฐกิจที่มันยังไม่แน่นอนยังไม่นิ่งยังไม่เสถียรก็ว่ากันไปแล้วแต่ว่าควรจะจดไว้เรื่องนี้นะเดี๋ยวปีนี้จะบอกให้จดไว้ที่ชัดเจนว่า ก็ฝากทุกท่านนะหลานๆเหลนๆทุกท่านของหลวงพ่อพระสุทธรรมาธิบดีเพิ่มอาภาคะเถระวันที่26ไปทำบุญอุทิศถวายท่านวันมรณภาพทีนี้ก็มาเข้าเรื่องธรรมะวันนี้นำเรื่องปริกขารสูตรสูตรว่าด้วยองค์ประกอบแห่งสมาธิ7ประการบางทีท่านเรียกว่า อุปนิสัยของสมาธิบางทีท่านก็เรียกว่าบริขารแห่งสมาธิสมาธิมีบริขารด้วยนะบริขารแห่งสมาธิคืออะไรอ่ะก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ7ข้อนี้พระพุทธองค์ทรงแสดงว่าเป็นบริขารของสมาธิบริขารอย่างไรสมาธิต้องใช้เหมือนบริขารของเราเราก็ต้องใช้เช่นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มหรือเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะต้องทำงานขาดไม่ได้สมาธิอยู่เดียวๆก็มันไปไม่นิ่งไม่เสถียรนะนะแต่ถ้าสมาธิได้ประกอบได้องค์ประกอบหรือได้บริขารคืออะไรเริ่มจากสัมมาทิฏฐิ
สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องก็เห็นว่าความทุกข์มีความเหตุให้เกิดความทุกข์มีการดับความทุกข์ได้มีอุบายวิธีดับความทุกข์ได้มีแล้วก็นั่งสมาธิไปให้นิ่งพิจารณาทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไปพิจารณาไปเรื่อยๆเนี่ยเรียกว่าธรรมานุสติไปก็จะได้สมาธิที่ถูกต้องไม่กลายไปเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ดีเพราะได้สัมมาทิฏฐิมาเป็นเครื่องมืออุปกรณ์นะประการที่สองคืออะไรอ่ะก็คือสัมมาวาจาวาจานี่สำคัญนะถ้ามัวแต่พูดอยู่สมาธิเกิดไม่ได้นะพูดเรื่อยเปื่อยบางทีสมาธิก็หลุดแม้สมาธิในการทำงานเนี่ยก็สมาธิหลุดอาตมภาพเองในนั่งพูดจะบางทีหลุดบ่อยเมื่อคืนวานเนี่ยจำได้ไหมก็เมื่อคืนวานหรือเมื่อคืนพูดถึงเรื่องลักษณะการตอบปัญหาว่ามี4อย่างเนี่ยทำไปทำมานึกได้แค่3อย่างนึกได้3อย่างก็คือเองเอกังสะพยากรตอบฟันธงเลยที่จะประเด็นเดียวจบกันอย่างที่สองก็คือวิพัฒน์พยากรคือตอบแบบแยกแยะจำแนกแจกแจงเช่นแจกแจงว่าสมาธิคืออะไรอันนี้ก็สมาธิก็คือมีสมาธิสองก็มีสมาธิสามก็มีสมาธิสองก็มีอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิสมาธิสามก็คือคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิหรือว่าสมาธิสี่คืออะไรอ่ะสมาธิในระดับฌานมีสี่นะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานตจตุตถฌานฌานที่1ที่2ที่3ที่4นั้นก็เรื่องของสมาธิก็ว่าไปได้แต่อันนี้ก็ไม่ได้ว่าไปตรงนั้นก็ว่าสมาธิต้องมีบริขารบริขารอีกอย่างหนึ่งคืออะไรอย่างที่2คือสัมมาสัมมาสังกัปปะก่อนสัมมาสังกัปปะคือคิดมันชอบคิดมันถูกต้องอย่าคิดให้มั่วอย่าคิดให้เพ้อเจ้อคิดฟุ้งซ่านคิดให้เป็นระบบคิดดีคิดดีนี่คิดอย่างมีสมาธินี่คือคิดบรรเทาเบาบางยกเลิกเรื่องบริโภคนิยมอย่าไปคิดเรื่องอื่นให้คิดเรื่องเนกขัมมะเนกขัมมะก็คือออกจากกามจากกามนิยมจากบริโภคนิยมเนี่ยเอาแต่พอดิบพอดีคิดไม่พยาบาทปองร้ายใครคิดเฉพาะแต่เรื่องเมตตามีเมตตาสูงสูงมีเมตตาธรรมประจำใจเมตตาคืออะไรเมตตาคือความรักความปรารถนาให้ผู้อื่นอยู่เป็นสุข
แต่ไม่เฉพาะผู้อื่นอ่ะเมตตาแผ่เมตตาและแผ่เมตตาให้ตนด้วยให้ตนอยู่เย็นเป็นสุขมีความสุขอย่าให้มีเหตุเพศภัยใดๆอย่าให้มีโรคร้ายใดๆเลยสิ่งร้ายให้ผ่านพ้นไปสิ่งดีมาที่นี่นะเรายินดีต้อนรับมีเมตตาสูงไม่อาฆาตไม่พยาบาทใครอย่าไปคิดเบียดเบียนคนอื่นเว้นจากเนคขมะอวิหิงสาสังกัปปะคิดไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นแต่คิดช่วยเหลือผู้อื่นคิดเป็นจิตอาสาคิดช่วยเหลือเนี่ยไปช่วยเหลือคนที่ลำบากด้วยภัยพิบัติน้ำหลากน้ำท่วมดินถล่มบ้างหรือคนถูกบ้านถูกไฟไหม้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาลำบากเราคิดไปช่วยเหลือเขาแล้วก็ด้วยความกรุณาถ้าช่วยอะไรไม่ได้จริงๆก็ให้เมตตาไปแต่เมตตากันมากๆนี่ทำให้พลังแห่งเมตตาช่วยเหลือให้เขามีความสุขกายสบายใจขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นบริขารของสมาธินะมาประการที่สามนี่สัมมาวาจาเจรจาชอบพูดชอบพูดดีพูดที่ว่าดีนั่นพูดให้เป็นสุภาษิตเป็นมงคลนะสุภาษิตาจยาวาจาเอตมังคลมุตตมังนะพูดจาคำที่เป็นสุภาษิตคำว่าคำนี่เป็นสุภาษิตไม่ได้หมายความว่าพูดแล้วมันเป็นอมตะใครจะยึดถือปฏิบัติได้เสมอไปพูดที่มันดีๆอ่ะนะสุภาษิตคือพูดให้มันดีๆดียังไงก็ดีก็เว้นจากการพูดเท็จที่มันไม่จริงอย่ามาพูดนะถ้ามัวพูดเท็จอยู่จิตมันฟุ้งซ่านสมาธิเกิดยากเกิดแล้วก็อยู่ยากเว้นจากคำที่พูดที่ก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีแล้วก็พูดแต่คำที่สมานสามัคคีกันถ้าพูดไม่พูดก็ได้แต่ถ้าพูดในสมานสามัคคีสมานรอยร้าวกันไม่พูดคำหยาบพูดคำหยาบยังไงอ่ะคำด่าคำประนามคำเหยียดหยามคำบูลลี่คำกดขี่คำลบหลู่ดูหมิ่นอะไรต่างๆสารพัดที่ทำพูดก็กดให้ผู้อื่นต่ำลงพูดประนามหยามเหยียดพูดไม่ให้เกียรติกันอย่าสำคัญว่าตัวเองเก่งที่สุดให้คนอื่นก็เก่งบ้างแล้วเราก็ฟังเขาบ้างว่าเขาพูดยังไงดีเราก็พูดถ้าพูดดีไม่เป็นก็อย่าเพิ่งพูดถ้าพูดต้องพูดคำปิยวาจาพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าให้พูดปิยวาจาเว้นจากพูดคำหยาบแล้วก็มาพูดคำที่ไพเราะเพราะเพริ้ง น่าฟังชวนฟังไอ้พูดคำหยาบพูดออกไปแล้วบางทีเพื่อนขนลุกเลยขยะแขยงหน้ารังเกียจพูดเหมือนพ่นของปฏิกูลออกมาเหม็นหึ่งนะ
แต่พูดวาจาไพเราะนี่มันหอมอ่ะนะพูดน่าฟังเรียกว่าพูดดมได้ว่างั้นน่ะมันหอมวาจาดีแต่สุดท้ายก็แว้นจากการพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระพูดที่เป็นสิ่งเป็นอัตเป็นธรรมพูดก่อประโยชน์พูดไม่หักลานประโยชน์คนอื่นพูดให้เกิดประโยชน์แก่ตนและคนอื่นนี้ก็เป็นบริวารบริขารของสมาธินะวาจาเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเขาเข้าสมาธินั่งสมาธินี่ทุกอาจารย์แหละแนะนำเหมือนกันแหละให้สงบกายสงบวาจาต้องสงบวาจาบางสำนักถึงขนาดว่าปิดวาจาเลยห้ามพูด3วัน7วันเลย ดูที่ทนได้ไหมบางคนแทบจะระเบิดเคยได้ยินอาจารย์พนมปีเจริญนะนักพูดเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นนักพูดอยู่อาจารย์พนมบอกว่าไปเข้ากรรมฐานอย่างเนี้ยไปสำนักที่ปิดวาจาโอ้ย3วันแรกนี่อกแทบจะแตกเลยทำนองนั้นคนพูดแล้วไม่ได้พูดนี่ก็ลำบากแต่พอเลยกำหนดนั้นไปแล้วจิตสงบลงแล้วสงบดีมากแล้วก็คิดถึงทีนี้พอครบกำหนด7วันแล้วก็ไม่อยากออกทีนี้ได้ความสุขสบายโอ้มันโล่งนี่คือเรื่องบริขารของสมาธินะสัมมาวาจาเว้นจากพูดเท็จเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเว้นจากพูดส่อเสียดเว้นจากพูดคำหยาบเว้นจากพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดคำถ้าพูดก็พูดคำที่เป็นจริงพูดคำที่สมานสามัคคีพูดคำที่ไพเราะน่าฟังแล้วก็พูดอาศัยประโยชน์อาศัยอัตอาศัยธรรมไม่เป็นอัตไม่เป็นธรรมก็ไม่พูดไม่หักรานประโยชน์ของใครก็อยู่สบายสิประการที่สี่ก็คือสัมมากัมมันตะการทำการงานเนี่ยสมาธิการทำการงานชอบคือทำงานที่ถูกต้องงานถูกต้องมีเยอะนะแต่ที่ท่านบอกว่าให้เว้นการทำงานชอบต้องเว้นจากงานเว้นจากการฆ่าสัตว์การฆ่าสัตว์นี่มันก็สร้างเวรสร้างบาปสร้างเวรจะทำให้จิตสงบเป็นสมาธิไม่ได้ พอหลับตาเห็นคนฆ่าหมูก็มานั่งสมาธิก็หลับตาเห็นหมูถูกฆ่าคนที่ฆ่าปลาก็หลับตาเห็นแต่ปลาคนล่าสัตว์ป่าก็หลับตาเห็นแต่สัตว์ป่าเป็นต้นนะสิ่งเหล่านั้นมันตามมาในเรื่องนี้นี่อาตมาไปพบประสบการณ์ตรงครั้งหนึ่งตอนไปสวิตเซอร์แลนด์ไปบ้านที่ไปพักอยู่มันอยู่ใกล้กับอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านที่เขาสร้างไว้ให้นักท่องเที่ยวเช่าพักก็เราไปอยู่กัน 2-3 วันแล้วแต่บ้านอีกบ้านหนึ่งเขาทุกข์มากอยู่ในที่สุดเขาทนไม่ไหวเขาเห็นพระเนี่ยทนไม่ไหว ก็มาสนทนากับครูบาอาจารย์ข้างล่างครูบาอาจารย์ข้างล่างก็วิ่งขึ้นไปตาม
ก็สนทนาก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างไม่รู้ก็ว่าก้องการธรรมะอะไรก็เห็นพระก็เลยต้องลงไปสนทนากันได้ความว่าคนนี้เขาเคยเป็นทหารรับจ้างคงรับจ้างของอเมริกาเลยนะเขาไปรบในอัฟกานิสถานแล้วไปฆ่าคนไม่รู้ไม่ได้ถามลึกว่าเขาฆ่าคนอย่างไรฆ่าคนประเภทไหนฆ่าทหารหรือฆ่าชาวบ้านอะไรไม่ได้ถามเพราะเขากำลังทุกข์อยู่เขานอนไม่หลับเขาบอกว่าอันดับแรกนี่เขานอนไม่หลับพอหลับตาปั๊บก็เห็นคนที่ถูกฆ่ามาปรากฏใกล้ตัวในตาเนี่ยเห็นโอ้ยไม่รู้จะทำอย่างไรเขาก็ปรากฏอยู่นั่นแหละจนกระทั่งว่าเขาทนไม่ไหวก็เลยมาถามก็เลยแนะนำไปว่าก็ว่าทำยังไงก็แผ่เมตตาให้เขาทำบุญให้เขาเราไปฆ่าก็ไม่รู้เจตนาไม่เจตนาอย่างไรแต่ว่าไปก็ไปเป็นทหารรับจ้างไปนี่แต่คนที่ถูกฆ่าเขาเหมือนจะว่าตามจองล่างจองผลาญก็ไม่ได้เขาไปขอคืนหน่อยตอนนั้นน่ะคิดว่าเขาคงไปทำตามนะที่แนะนำไปก็เสียดายอยู่ว่าวันที่เดินทางกลับนั้นเขานอนตื่นสายปกติเลยเรียกเขาก็ไม่ได้ยินก็เลยไม่ได้เซกูดบายกันไม่ได้ลานี่ถ้าอาจารย์บุตรเป็นสักขีพยานได้นะอาจารย์นวลระหงหมวดชัยทองนครศรีธรรมราชเป็นหัวหน้าคณะพาไปเยี่ยมสวิตเซอร์แลนด์นะก็สัมมากัมมันตะทำการงานชอบ1ต้องเว้นจากการฆ่าสัตว์นี่รวมตั้งแต่ชั้นตั้งแต่มนุษย์ไปพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการทำสัตว์ผู้มีลมปราณให้ตกล่วงไปหมายถึงเว้นจากทำสัตว์ผู้มีลมปราณให้ตายให้ชีวิตขาดสะบั้นลงให้สติชีวิตินทรีย์มันขาดลงระหว่างร่างกายกับจิตน่ะมันอยู่กันไม่ได้เรียกว่าปานาติบาตปานะนะก็คือผู้มีลมปราณนะปานาติบาตก็ทำสู้ผู้มีลมปราณให้ตกไปต้องเมตตาเหมือนกันอันนี้ต้องเมตตาแล้วก็ต้องกรุณาด้วยนะรักสัตว์เมื่อเรารักสัตว์สัตว์ก็จะรักเราถ้าเราอาฆาตสัตว์ก็จะอาฆาตเราอันนี้มันธรรมดาประการที่สองก็เว้นจากการลักทรัพย์ไม่ลักของใครไม่ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าอทินนาทานอทินนาทานน่ะคือสิ่งของที่เจ้าของเขายังไม่ได้ให้อทินนะนะไม่ได้ให้จะด้วยวิธีการอย่างไรด้วยอุบายอย่างไรก็แล้วแต่เมื่อเจ้าของยังไม่ได้ให้ก็ไม่ควรถือเอาเพราะฉะนั้นพระนี่แม้แต่ไปนั่งในวงอาหารแล้วบนโต๊ะแล้วก็ถ้าเขายังไม่ประเคนก็ฉันไม่ได้เพราะเขายังไม่ได้ให้โยมเข้าใจด้วยนะเนี่ยไม่ใช่ไปจับโต๊ะมาทีเดียวอ๋อๆๆให้แล้วมาประเคนแล้วไม่ถูกต้องนะการประเคนต้องประเคนถึงมือกับมื
ถึงจะถูกต้องถามว่าฉันไม่ได้ได้ฉันได้แต่ว่าได้มันไม่ถูกต้องข้อที่สามก็คือไม่ประพฤติผิดในกามเว้นจากการประพฤติผิดในกามในกามทั้งหลายนะในกามทั้งหลายกามเมสุนั่นแปลว่าในกามทั้งหลายทีนี้มิจฉาจารก็คือประพฤติผิดมิจฉาจารนั้นหมายถึงความประพฤติผิดในทางกามไปเสพกามทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็แล้วแต่เห็นของคนอื่นสวยๆเขาอยากจะได้ก็นั่นก็ผิดแล้วเพราะประเกิดกามขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องเคารพนะต้องเคารพในสิทธิแห่งการมีชีวิตอยู่ของกันและกันเคารพในการในสิทธิการครอบครองทรัพย์สินของกันและกันเคารพในการครอบครองคู่ครองของกันและกันในสิทธิคู่ครองนะก็มีเจ้าของเพราะฉะนั้นต้องให้เขาอย่าไปล่วงละเมิดนี่ก็ว่าอะไรเป็นกรรมสัมมากัมมันตะเนี่ยถ้าทำก็แล้วมันก็สร้างเวรสร้างกรรมสมาธิมันเกิดไม่ได้นะต้องรักษาบริขารสมาธิให้ดีสัมมากัมมันตะเนี่ยก็จะได้อยู่ดีมีสุขนะข้อต่อไปก็คือสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบเลี้ยงชีพชอบเอากันว่าสิ่งที่มันเป็นกุศลทั้งหลายทั้งปวงนะถือว่าชอบสิ่งที่ไม่เป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงนะถือว่าชอบถ้างานที่เป็นบาปทั้งหลายทั้งปวงมันก็ถือว่าไม่ชอบให้เว้นซะถ้าไปทำงานที่มันเป็นอกุศลเนี่ยสมาธิมันจะอยู่ได้อย่างไรสมาบริขารชำรุดทรุดโทรมก็ใช้การไม่ได้นะข้อต่อไปก็คือสัมมาวายามะความเพียรที่เราเจริญสมาธินี่ก็ทำความเพียรอยู่แล้วแต่เพียรให้ถูกนั้นต้องเพียรเพื่อป้องกันไม่ให้บาปอกุศลมันเกิดขึ้นในจิตตสันดานเพียรกำจัดบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วในสันดานที่มันมีอยู่ก่อนนะทำให้จิตสะอาดถ้ากำจัดออกได้มันก็จิตก็จะสะอาดก็จะโล่งจะเบาต่อจากนั้นก็เพียรพัฒนาจิตให้มีสมาธิมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็เพียรรักษาสมาธินั้นไว้ให้ได้นานๆมันถึงจะดีและประการสุดท้ายก็คือสัมมาสติระลึกชอบอันนี้ระลึกชอบนี้ระลึกถูกต้องนะคนมีสติไปได้เยอะแหละแต่สมาธิสติที่ถูกต้องนั้นต้องสติปัฏฐานนะสติไปในกายสติไปในเวทนาสติไปในจิตสติไปในธรรมกายเวทนากายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธรรมานุปัสสนาถ้าจิตอยู่ในส่วนนี้เนี่ยมีสติอยู่ในส่วนนี้เนี่ยไม่พลั้งไม่เผลอควบคุมไว้ให้ดีนี่ก็สมาธิก็จะอยู่ได้นานสมาธิอยู่ได้นานก็พัฒนาจิตให้มีสมาธิสูงขึ้นได้ก็ไปถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานก็ได้เพราะฉะนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายก็ลองดูนะเวลาเราจะนั่งสมาธิจะภาวนาให้จิตมันสงบเพื่อจะได้ป
พบได้สัมผัสความสุขบ้างก็พยายามนั่งสมาธิแล้วก็นำบริขารไปด้วยทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นอุปนิสัยคือสิ่งที่ต้องอาศัยอุปนิสัยก็คือสิ่งที่ต้องอาศัยการเจริญสมาธิต้องอาศัยธรรมทั้ง7ข้อนี้แล้วเราจะประสบความสำเร็จได้ง่ายเป็นสิ่งที่ควรกระทำนะเพราะวันนี้ก็ว่ามายาวเลยก็เห็นว่าพอสมควรเก็บเวลาแล้วนะก็อย่าลืมนะพรุ่งนี้วันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยมหาราชแล้วก็ฝากกันไว้วันที่26ตุลาคมเป็นวันอัตมภาพก็จะทำบุญอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระสุธรรมาธิบดีเพิ่มอาภากัตเถระสามารถทำที่ไหนทำที่วัดราชาธิวาสวิหารคณะใต้นี่แหละถ้าท่านอยู่ตรงนี้ก็ทำตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ท่านญาติโยมท่านผู้ใดมีเวลาก็ไปร่วมกันก็ได้นะวันก็วันพรุ่งนี้ก็วันที่26เนี่ยมันเป็นวันเสาร์นะที่26เป็นวันเสาร์แต่25เป็นวันพระ26เป็นวันเสาร์ก็เชิญได้นะก็ไปร่วมกันไปก็มีอาหารเลี้ยงกันบ้างนะเล็กๆน้อยๆตามสมควรวันนี้ก็จะหมดเวลาแล้วนะหมดพอดีเอาละลากันก่อนขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านเจริญพรพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นี่ว่ากันทางวิทยุนะพบกันวันพรุ่งนี้แล้วส่วนว่าทางเฟซไลฟ์นั่นก็ต้องมาอ่านรายชื่อก่อนแล้วมีหลายท่านที่มาทีหลังนี่เมื่อตะกี้อ่านไปถึงไหนแล้วไม่รู้คุณสุนทรเจนแล้วเปิดเกียรติสาธุอ้าวหนูปานลักษณะมีลาดเกิดเกียรติบอกว่าน้องกราบนมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพครับสาธุหลวงปานก็บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะคุณสุนทรเจนก็บอกว่ากำลังรับฟังอยู่ครับท่านเจ้าคุณสาธุปราณีมานจิตสาธุบรรลือศักดิ์ศรีโสภาหายไปหลายวันมาแล้วสาธุปราณีมานจิตก็บอกว่ากราบสาธุเจ้าค่ะอ้าวสาธุโชคสมโชคหนูแดงดำมุนีสาธุสุขมวังสาธุนะสมโชคบอกว่ากราบสาธุครับต้าสิทธิมงคลก็บอกว่านมัสการสาธุครับสาธุสุขมวังบอกว่าสาธุสาธุสาธุพระเดชพระคุณครับผมเวอร์จิเนียนะเวอร์จิเนียเขาจะเลือกตั้งแล้วนี่อเมริกาเนี่ยก็ได้วันที่5พฤศจิกาหรือวันไหนแน่เนี่ยได้ยินแว่วๆอยู่น้องชัยวัฒน์ทิพมนสาธุเนติแก้วเกณฑ์สาธุมณีแสงจันทร์สาธุเนติแก้วเกณฑ์บอกว่าขอน้อมใจถวายความเคารพครับท่านเจ้าคุณสาธุมณีแสงจันทร์ก็บอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสริตพงษ์เทศบำรุงก็บอกว่าสาธุครับพระอาจารย์สาธุจันทภาดีรัศมีน้อมกราบสาธุค่ะนี่ก็แฟนพันธุ์แท้นะเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุกราบสาธุครับเอาสาธุศิวพรสุภาผลน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเอาสาธุต้าสิทธิมงคลสาธุจันเพ็ญ
พรหมงามสาธุพระปลัดมนูนจิระมนุญโยสาธุครับจันเพ็ญพรหมงามนั้นบอกว่าน้อมกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่าสาธุรังสรรค์ทองสร้อยนี่บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุวันนี้อยู่ไหนไม่รู้อยู่สุพรรณหรืออยู่ชนชูชาติซึ่งจิตเจริญสาธุนัทพลพัฒสนะทิติพลรัตสาธุโอ้โหทั้งชื่อทั้งนามสกุลในสุดยอดเลยชูชาติบอกว่ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณอาจารย์ด้วยความเคารพอย่างสูงสาธุป้าจ่ายจินดาเอาป้าจ่ายหายไปหลายวันแล้วมาแล้วน้อมกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุอัมพรวันณพบสาธุเป็นคนสุดท้ายเอาละพรุ่งนี้ฟังกันใหม่นะวันนี้ขอให้หลับสบายจิตแจ่มใสพระรัตนตรัยคุ้มครองเทอญ